เรื่องของเจ้ากอริลลาค่ะนะที่สมัยก่อนเนี่ยเราก็เคยเข้าไปดูนะนี่อายุยืนมากเลยนะนะคะเรื่องของเจ้ากอริลลาของพาต้าเนี่ยนะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยช่วยกอริลลาบัวน้อยไม่ได้นะคะเจ้าของห้างพาต้าเกรงว่าจะนำมาเลี้ยงบนพื้นดินอาจจะติดเชื้อป่วยจนตายได้นะคะเรื่องนี้ที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนางสินจิราอภัยทานผู้รณรงค์โครงการหาบ้านใหม่ให้บัวน้อยเจ้ากอริลลายักษ์เนี่ยนะคะก็มีการรณรงค์ผ่านเว็บไซต์ www.change.org แล้วก็/บัวน้อยนะคะเข้าพบเพื่อยื่นหนังสือต่อนายนิพนธ์โชติบาลอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะขอให้เพิกถอนใบอนุญาตสวนสัตว์ลอยฟ้าซะแล้วก็นำกอริลลาบัวน้อยที่ยังอยู่บนสวนสัตว์ลอยฟ้าเนี่ยลงมาพื้นดินได้แล้วโดยนางสินจิราเนี่ยบอกว่าตัวเองแล้วก็กลุ่มรักสัตว์ต่างก็ได้นำรายชื่อเบื้องต้นกว่า 35,000 รายมาเรียกร้องแทนกอริลลาบัวน้อยที่มันถูกขังอยู่ในกรงเหล็กนะอยู่บนตึกของพาต้าเนี่ยมานาน30ปีแล้วนะคะตัวเองเนี่ยไม่ได้จะให้ยุบสวนสัตว์พาต้าแต่แค่อยากให้นำตัวเจ้ากอริลลาลงมาบนพื้นดินบ้างเพื่อความปลอดภัยแล้วก็จัดปัญหาอัคคีภัยแล้วก็สภาพความเป็นอยู่ของมันก็ขอเรียกร้องให้กรมอุทยานเพิกถอนใบอนุญาตสวนสัตว์พาต้าด้วยเมื่อกี้บอกว่าไม่ให้ยุบสวนสัตว์จะให้เพิกถอนใบค่ะทางด้านนายนิพนธ์กล่าวถึงกอริลลาบัวน้อยว่าปัจจุบันนี้นะคะอายุของเจ้ากอริลลาเนี่ย27ปีค่ะเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของพาต้าและไม่อยู่ในการควบคุมของกฎหมายตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปีพุทธศักราช2535จึงบังคับไม่ได้นะคะส่วนการเอาตัวกอริลลามาเลี้ยงบนพื้นดินหลังจากคุยกับหน่วยงานต่างๆแล้วก็ยังไม่มีข้อสรุปต้องใช้เงินมากถึง 40-50 ล้านบาทรวมทั้งเกรงว่าถ้าเคลื่อนย้ายแล้วจะทำให้กอริลลาติดเชื้อและอาจตายได้ค่ะนะคะส่วนประเด็นเรื่องของใบอนุญาตนะคะทางด้านของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็บอกว่าเพิ่งจะต่อให้สวนสัตว์พาต้าไปนะคะต่อไปเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะหลังจากที่เข้าตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสวนสัตว์และบรรเทาสาธารณภัยเข้าไปตรวจสอบถึง3ครั้งซึ่งทางพาต้าก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกรมจะมีเงื่อนไขว่าให้สวนสัตว์พาต้าเปลี่ยนเครื่องมือใช้ป้องกันและดับเพลิงไฟไหม้ในอาคารนะคะรวมทั้งทำแผนควบคุมชนิดแล้วก็จำนวนสัตว์ป่าให้เหมาะสมด้วยให้สอดคล้องกับแผนป้องกันเพลิงไหม้โดยเฉพาะสัตว์ที่เคลื่อนย้ายลำบากอย่างเช่นกอริลลาเสือหมีนะคะให้เอาไว้ในพื้นล่างเงื่อนไขเหล่านี้พาต้าจะต้องทำเพราะว่ามีผลในการต่อใบอนุญาตครั้งต่อไปที่จะสิ้นสุดลงในวันที่30มิถุนายน2558นะคะคือพาต้าเขาก็ให้ความร่วมมือเพราะว่าเขาก็บอกว่านี่คือกอริลลาอยู่ในความดูแลของเขาคือคนที่ไปดูอะค่ะเขาก็เห็นเจ้ากอริลลาบัวน้อยเนี่ยมานานแล้วเขาก็นั่งเหงาเลยนะก็เลยแบบไปดูทุกครั้งแทนที่จะมีความรู้สึกที่แบบดีอะค่ะทุกคนก็จะรู้สึกสงสารมันพอเห็นมันก็ต้องนานแล้วก็นั่งเหงานั่งหงอยทีเดียวนะคะใช่ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของความรู้สึกของคนเลยนะ